พบกับผมนายช็อตตี้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ที่เกมมือถือ Cat Snack Bar ครับรอบเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นแมวนะครับแล้วก็ไปเปิดร้านอาหารนั่นเองครับซึ่งร้านอาหารนี่ก็มีตั้งแต่แบบแบกระดินเลยอะไรเงี้ยฟู้ดทรัคนะครับและเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีภัตตาคารเป็นของตนเองนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายมากครับคือทุกอย่างเนี่ยมันจะรันไปโดยอัตโนมัตินะครับลูกค้ามาเสร็จปั๊บแมวเราก็จะไปรับออเดอร์ไปทำอาหารตามที่ลูกค้าสั่งนะครับพอเราได้รับเงินมานะครับเราก็เอาเงินนะครับไปอัปเกรดพวกอาหารต่างๆให้มันมีคุณภาพที่ดีมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการจ้างคนงานอัปเกรดคนงานอัปเกรดร้านค้าหรือว่าอัปเกรดให้ตัวอาหารของเราเนี่ยมันมีคุณภาพที่มากขึ้นนั่นเองครับโดยรวมแล้วก็เล่นชิลๆสบายๆดีครับและก็นอกจากนี้เนี่ยมันยังมีการเปิดกล่องหาตัวของคอสตูมอีกด้วยนะใครที่ชอบแนวนี้แล้วก็จัดไปได้เลยครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นของจริงเลยกันแล้วกันนะครับอันนี้คือผมเปิดร้านมาสักระยะแล้วถ้าเกิดว่าเพิ่งเปิดแรกๆเนี่ยมันจะไม่ได้มีของอะไรมากมายนักนะครับและเวลาเล่นยังไงใช่ไหมครับเหมือนที่ผมเกริ่นน่ะเกมเนี้ยมันจะอัตโนมัติเลยนะครับก็มีลูกค้ามาตัวละครเราไปรับออเดอร์เราก็จะทำเองอัตโนมัตินะครับพอเราได้รับเงินมาก็ไปทำการอัปเกรดครับซึ่งมันจะมีลูกศรชี้ขึ้นด้านบนอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นอันนี้ละกันเป็นสลัดโดยเอาเงินที่ลูกค้าจ่ายมาเนี่ยแหละครับแล้วเราก็จะได้รับผลตอบแทนที่มันมีราคามากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดไปจนดาวมันขึ้นนะครับเราจะได้รับเพชรมานะครับซึ่งเพชรเนี่ยสามารถเอาไปซื้อของได้ด้วยท่านผู้ชมดูด้านซ้ายล่างนะครับที่มันเป็นตัวของไหมพรมสีทองครับเมื่อเราแตะขึ้นมาก็จะเห็นว่าอ๋อมันสามารถที่จะเอาไว้เพิ่มความสามารถให้กับการเล่นของเราได้เช่นอันแรกสุดที่เปิดคือมีโอกาสที่แมวลูกค้าของเราเนี่ยเขาจะให้ติปนั่นเองครับส่วนอันที่2คือเราจะมีโอกาสได้รับเพชรฟรีครับโดยมันจะมีโฆษณามาให้ดูนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือ60เพชรนะครับผมสะสมเพชรครบพอดีเดี๋ยวลองสร้างดูเลยก็แล้วกันมันคืออะไรโอเคครับมันคือการทำให้เวลาที่เราดูโฆษณาแล้วเราจะได้รับเงินมากขึ้นนั่นเองนะครับคือปกติเนี่ยถ้าเกิดเราอยากได้เงินมากขึ้นดูด้านซ้ายล่างมันจะมีคำสั่งดูโฆษณาปกติมันจะดูครั้งนึงเนี่ยเงินมันจะคูณ2เป็นเวลา5นาทีแต่คราวเนี้ยกลายเป็น 2.2 เห็นไหมครับ นะก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงติปใช่ไหมครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วมันจะมีเหรียญอยู่ตามโต๊ะนะครับอันนี้คือลูกค้าเขาทิ้งติปไว้ให้เรานั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็เนี่ยแหละเล่นอัปเกรดพวกอาหารไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอเรามีเพชรก็ไปเปิดความสามารถเปิดฟังก์ชันต่างๆแล้วพอมีเงินมากขึ้นนะครับไม่รู้จะทำอะไรขี้เกียจอัปเกรดแล้วก็ดูด้านขวาล่างนะครับคือในเนี้ยมันคือการอัปเกรดความสามารถของการเล่นนั่นเองครับมันจะมีหลายหมวดมากเลยนะครับอย่างเช่นที่เห็นอยู่ในขณะนี้อันแรกสุดเนี่ยจะเป็นการเพิ่มโต๊ะทำให้มีลูกค้าเนี่ยมารอรับออเดอร์มากกว่าปกตินะครับแค่นี้ก็คนเต็มร้านแล้วใช่ไหมพอเราซื้อของตกแต่งมาก็จะเห็นว่าโอเคมันมีนอกร้านโผล่มาด้วยนะครับเราก็จะรองรับลูกค้าได้เยอะขึ้นและทีนี้เนี่ยมันจะมีอีกอันนึงที่ควรจะซื้อไว้ก็คือพวกพนักงานที่เขามาช่วยทำงานนั่นเองครับแต่ว่าผมดันจ้างพนักงานไว้ครบเรียบร้อยแล้วไงครับมันเลยไม่มีคำสั่งการจ้างพนักงานเพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่ามันจะมีอีกอันนึงคือ rush อันนี้คือจะเพิ่มความเร็วให้กับการเดินหรือว่าการทำงานของพวกเรานั่นเองครับก็จะเห็นว่าแมวเนี่ยมีการเดินได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับก็เนี่ยแหละครับสำคัญมากเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยที่ท่านผู้ชมมาเล่นเนี่ยมันไม่ได้มีการแบบว่าออกไปต่อเติมข้างนอกแบบนี้ไงแล้วพวกพนักงานเราก็จะอยู่แค่ในโซนตรงกลางเนี่ยมันจะทำงานง่ายทีนี้พอแบบว่ามีการต่อเติมร้านทำให้ต้องเดินไกลขึ้นไงเพราะฉะนั้นการเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็จำนวนของพนักงานนี่สำคัญมากจริงๆนะครับควบคู่ไปกับเรื่องของการอัปเกรดอาหารด้วยใช่ไหมเราจะได้รับเงินมากขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการอัปเกรดเพื่อให้เราได้รางวัลมากขึ้นด้วยอย่างเช่นอันนี้ครับถ้าเกิดอัปเกรดปั๊บเนี่ยเราจะขายแซนด์วิชได้มากกว่าราคาเดิม10เท่าเลยนะครับโคตรโหดจริงๆแล้วมันจะมีอีกประเภทหนึ่งที่ไม่เห็นในนี้แล้วก็คือการลดระยะเวลาในการทำอาหารนั่นเองนะครับคือเวลาที่ท่านผู้ชมเนี่ยเพิ่งได้ตัวของอาหารแต่ละชนิดมาเนี่ยเวลาที่ทำมันจะนานมากอย่างเช่นแซนด์วิชนะครับเดิมทีมันทำ15วินาทีเลยนะแล้วมันก็จะมีคำสั่งให้เราอัปเกรดนะครับมันก็จะเหลือ10วิอัปเกรดอีกรอบนึงก็จะเหลือ5วิอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็เกมนี้มันเน้นเรื่องของการบริหารจัดการซะมากกว่านะครับคือช่วงแรกที่ร้านเปิดเนี่ยเราอาจจะมีเงินไม่มากเราก็ต้องมาเลือกไงว่าเราจะทำอะไรดีลูกค้ามันชอบสั่งสลัดเยอะจังเลยเราก็อาจจะไปอัปเกรดสลัดหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับสลัดก่อนก็ได้พอเข้าใจใช่ไหมครับนั่นแหละท่านผู้ชมก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับจนอัปเกรดครบทุกสิ่งอย่างในร้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับคือมันต้องขึ้นอย่างนี้เลยคือแม็กอันนี้คือเต็มแล้วนะครับอันนี้ก็คือเต็มแล้วพอเราอัปเกรดจนเต็มเสร็จปั๊บนะครับแล้วก็มีการเรียนสกิลเสริมเนี่ยจนครบนะครับให้ดูด้านขวาล่างมันจะมีลูกศรสีฟ้าอยู่นะครับอันนี้คือเป็นการอัปเกรดร้านนั่นเองนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกนี่เราขายแบกระดินเลยแล้วก็ค่อยๆแบบว่ามีร้านมีฟู้ดทรัคอะไรขึ้นมานะครับตอนนี้ผมก็มีคาเฟ่นะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นอาหารของจริงแล้วนะครับ
และนอกจากนี้มันยังได้รับกล่องที่เปิดมาแล้วได้คอสตูมด้วยนะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถไปเปิดกล่องฟรีได้ที่บริเวณด้านซ้ายบนที่มันเป็นรูปลานขานั่นแหละนะครับก็แตะเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเกิดเรามีกล่องฟรีอ่ะมันจะมีกุญแจบอกเลยให้เราเปิดได้ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อย่าลืมมาเปิดด้วยกันละกันหรือถ้าเกิดใครเป็นสายเปย์คือแบบเติมเงินนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเอาเพชรชมพูมาก็สามารถเปิดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราเปิดมาแล้วมันก็จะสุ่มได้คอสตูมมานั่นแหละครับซึ่งคอสตูมเนี่ยจะอยู่ตรงกลางด้านล่างครับที่เป็นรูปเสื้อนี่แหละครับก็จะเห็นว่าผมใส่ไปแล้ว3อันนะครับก็จะทำให้เราได้รับเงินมากขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วคอสตูมพวกนี้เนี่ยมันสามารถผสมได้ด้วยนะครับในคำสั่งผสมคอสตูมตรงนี้ซึ่งการผสมคอสตูมเนี่ยเราจะต้องมีคอสตูมซ้ำกัน3อันนะครับแล้วมันก็จะมีการเลื่อนระดับจากสีขาวกลายเป็นสีเขียวอะไรแบบนี้ครับเล่นไปเล่นมาเพลินครับตอนนี้ผมก็ย้ายมาที่เมืองใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้จะมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันจะแยกกันระหว่างครัวแล้วก็พนักงานเสิร์ฟแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเวลาเราจะอัปเกรดสกิลครับที่เกี่ยวกับพวกคนงานเนี่ยอย่างเช่นอันนี้คือจะเป็นเชฟใช่ป่ะก็คือจะจ้างคนที่มาทำอาหารนะครับและเดี๋ยวก็ต้องจ้างคนที่มาเป็นพาร์ทไทม์หรือว่าคนที่เป็นพนักงานเสิร์ฟด้วยคราวนี้จะแยกกันแล้วนะครับจะไม่เหมือนด่านก่อนหน้านี้นะฮะไหนๆก็มาร้านใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูหน่อยว่าเขามีขายอะไรบ้างนะครับก็จะมีขายน้ำมะนาวเนาะอันนี้น้ำมะนาวนะครับอันนี้ไม่รู้คืออะไรนะครับก็น่าจะเป็นพวกตามสไตล์เม็กซิกันหรืออย่างงี้หรือเปล่านะอันนี้ไม่มั่นใจนะครับไม่มีความรู้จริงๆอันนี้ก็ทาโก้ใช่มั้ยอันนี้เราเห็นในหนังอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นว่าร้านเนี้ยมันขายทั้งหมด5รายการด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมแอบไปดูหน่อยซิว่าอีก2รายการมันคืออะไรนะฮะอีก2รายการจะเป็นอันนี้เหรอเออคุ้นๆอยู่ครับคุ้นๆอยู่เนาะแต่ว่าไม่ค่อยได้กินไงและอีกอันหนึ่งคืออ๋ออันนี้เป็นกระบับใช่ไหมเออน่าจะใช่นะก็เรียกได้ว่ารอบนี้เป็นของหนักและไม่ใช่พวกแบบคาเฟ่เหมือนกับด่านแรกๆที่เราเล่นแล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้คือจะเป็นร้านอาหารแบบจริงจังแล้วนะครับและไหนขอลองดูหน่อยดีว่าร้านต่อไปจะเป็นยังไงโอ้เป็นไดรฟ์ทรูนะครับก็อาจจะไม่ได้จริงจังเท่าร้านนี้นะแต่ว่ามันต้องเน้นความไวใช่เปล่าเพราะว่าไดรฟ์ทรูไงลูกค้าจะรอนานไม่ได้อะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ที่ผมเห็นว่ามันมีการเปิดฟังก์ชันขึ้นมาอีกอย่างนึงในเมืองนี้นะครับดูด้านขวาบนมันจะมีรูปทรโข่งใกล้ๆกับเซตติ้งเห็นป่ะซึ่งอันนี้มันคือเป็นการโปรโมทครับว่าเราจะขายสินค้าอันไหนเป็นหลักเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการได้แล้วอย่างเช่นช่วงแรกเนี่ยผมสามารถขายเจ้านี้ได้แพงสุดผมก็อาจจะเป่าประกาศเอ้ยมาซื้ออันนี้กันนะจะได้ทำกำไรได้มากที่สุดนั่นเองอันนี้ต้องคำนวณด้วยนะเพราะว่ามันไม่ได้มีเรื่องของแค่ราคาอย่างเดียวบางทีมันจะมีเรื่องเวลาด้วยบางทีแบบอันเนี้ยสมมติใช้เวลา 2.5 วิทำเสร็จใช่ไหมแต่เนี่ยมันใช้เวลาแบบ15วิอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องดูเรื่องเวลาอะไรพวกนี้ด้วยไม่ได้สักแต่จะเอาเรื่องของราคาอย่างเดียวนะครับส่วนเซตติ้งของเกมนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยครับท่านผู้ชมดูด้านขวาบนก็ได้ที่มันเป็นรูปฟันเฟืองอะนะกดเสร็จปั๊บก็จะเห็นว่ามีการตั้งค่าการสั่นของเครื่องนะครับเสียงเอฟเฟคนะครับเสียงดนตรีแล้วก็ภาษาซึ่งมันไม่มีภาษาไทยนะครับเรื่องของล็อกอินอะไรก็ไม่มีนะครับคือมันเป็นเกมออฟไลน์ด้วยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะเล่นแล้วก็พยายามอย่าย้ายเครื่องกันแล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ